นี่ก็นั่งตรงร้านอาหารนะครับมีข้าวกะเพราหมูไข่ดาวนะครับทั้งหมด50บาทปกติ40ไม่50นะนี่ก็มีรถตู้นะครับอุบลเดชอุดมบุญทริกนะครับแล้วก็อุบลเดชอุดมน้ำยืนทางนู้นก็เดี๋ยวนี้สายที่ไปอำเภอเนี่ยไม่มีเป็นพวกรถโดยสารมีบ้างครับแต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้กันหมดแล้วครับมีทางลาดคนพิการครับแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังด้านนู้นด้านหลังมีรถจอดนะครับปากเซนี่รถกรุงเทพนะฮะบนกันทรลักษณ์อันนี้ตะการพืชผลสีสวยเลยหน้าห้องน้ำก็มีชาพยอมนะครับนี่จากด้านหลังของบขสนี่ก็รถสองแถวที่มาเข้านี่สาย10นะครับจากด้านหลังก็มีร้านน้ำนะครับร้านของฝากมีก๋วยจั๊บอุบลอะไรต่ออะไรแล้วก็ที่นั่งขายหวยขายน้ำรถไปขงเจียมอยู่ด้านนี้อุบลตามสนพิบูลของเจียมช่องเม็กนี่ก็อุบลตาลสุนคงเจียมช่องเม็กแล้วก็1462อุบลตะการเขมราชอยู่ด้านนู้นครับด้านนี้ก็รถบขสรถตู้ไปเดชอุดมด้านนู้นไปอำเภอเลิงครับเลิงนกทา2แถวด้านนี้ไปม่วง30ครับนี่ครับ2แถวใหญ่นี่ไปอำเภอม่วง30ครับด้านนู้นก็มีรถของอุบลไปศรีเมืองใหม่แล้วก็อุบลไปอำนาจเจริญนะครับอยู่ด้านนู้นนะฮะส่วนรถที่เห็นเป็นรถทัวร์ด้านนู้นเนี่ยไปอุดรนะครับนี่ก็อุบลบุญทะเลอุบลช่องเม็กนะครับทาเสนางอำนาจอุบลอันนี้อุบลเขื่องในคำเขื่องแก้วหรือลุมพุกนะครับมหาชนะชัยแล้วก็นู้นรถไปศรีสะเกษครับอยู่ด้านนู้นอุบลกันทรลักษณ์ครับก็รถอุบลสกลอุดรนะครับรถอุบลมุกดาหารนครพนมรถอุบลศรีสะเกษครับอันนั้นรู้สึกจะสหมิตรนะรถตู้อุบลอำนาจนะครับรถตู้อุบลอำนาจอันนี้อุบลอุดรสงวนชัยครับด่วนพิเศษอุบลอำนาจเขมราชครับอันนี้รถตู้ส่วนที่เห็นด้านหลังตรงนั้นเป็นท่าแท็กซี่ครับนี้อุบลไปเขื่องในคำเขื่อนแก้วยโสธรเสลเสรภูมิ101นะครับที่เป็นรถทัวร์อันนี้รถไปกรุงเทพกาแฟนะครับ Coffee Input นะฮะมีที่นั่งเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับมีน้ำขายอะไรขายครับฝั่งตรงข้ามนี่เป็นนครชัยแอร์ข้ามถนนไปก็ศูนย์นครชัยแอร์ครับกาแฟก็มี40-50ครับนี้สั่งมิ้นท์โซดา40บาทครับวันนี้รถกันทรลักษณ์อุบลรอไปครับเก่าคลาสสิกครับรถก็กำลังทยอยออกครับคันตู้คันนู้นไปเดชอุดมนะครับคันนี้ไปอุบลไปอำนาจไปเสนางแล้วก็เริงนกทาครับมีสองแถวครับสองแถวจอดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีท่ามอเตอร์ไซค์
รสเดชอุดมบุญทริกครับอุบลอำนาจเจริญครับมี2แถวมาอีกครับสาย11นะฮะแล้วเขาจะมีรถไปสนามบินด้วยนะครับออกจากบขสอุบลนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ท่าส่วนใหญ่ก็จะมีเช้ากับเย็นที่มีเที่ยวบินก็มานั่งรอรถอยู่ครับแล้วก็ดูรถเข้าๆออกๆหน้าสถานีครับนี่รถโลตัสพิบูลทัวร์ครับกรุงเทพอุบลพิบูลช่องแม็กบุญทริกครับมาถึงครับเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลเพชรประเสริฐทัวร์นะฮะพิษณุโลกอุบลนะอันนี้อุบลมุกดาหารสกลนครสามมิตรครับเป็นมินิบัสนะฮะนี่รถตู้บนเครื่องในคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยครับเขมมาลาดครับรถตู้เขียวๆนู่นอุบลนครพนมมุกดาหารนะก็รถไปสีเมืองใหม่นะครับอันนี้มุกดาหารรถตู้อุบลสีเมืองใหม่เขมมาลาดครับสองแถวนี่รถกรุงเทพอุบลครับม.1 พ.ด้านหน้าครับมีที่ขายตั๋วสหมิตรมีตู้ ATM กรุงไทยด้านนู้นก็มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของอบจ.ฮะนี่เป็นสถานีขนส่งทำกับอบจ.ครับแล้วก็ที่ขายตั๋วไปที่ต่างๆมีรถไปกรุงเทพครับแล้วก็มีไปหัวหินเชียงใหม่ขอนแก่นพัทยาหนองคายนะฮะหลายที่ครับนี่ก็บขส.ครับมีเดิมมีรถไปปากเซยลาวด้วยนะฮะช่วงนี้ติดโควิดก็ไม่มีก็มีนครชัยแอร์ชัยแอร์ไปหนองคายครับอุดรมาใหม่ครับมินิบัสอุบลอำนาจม่วง30เรืออำนาจอำนาจครับสุดๆครับรถสนามบินบขสนะครับ20บาทตลอดสายผ่านเข้าในเมืองเป็นสนามบินครับเชื่อมบขสกับสนามบินเคยทำรีวิวแล้วนะครับลองไปดูมีคลิปอยู่นี่ครับเป็นเหมือนรถเมล์ปรับอากาศนะครับแอร์พอร์ตบัสของอุบลสถานีบขส. อุบลนะครับถ่ายเดือนมิถุนายน2563 2020นะครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ Channel Feel Thai ใน YouTube ขอบคุณครับที่แวะเข้ามารับชม